ละเราก็มาว่ากันต่อนะครับแต่ก่อนที่จะไป ต่อกันในเรื่องที่เราในเนื้อหานะก็จะมีเรื่องของกิจกรรม บอกว่ากิจกรรมเนาะที่เราจะเก็บคะแนนกันนะครับก็โอเคก็ตอนนี้ถ้าใครเข้าไปใน Blackboard เนี่ยนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับนั่นก็คือถ้าเข้าไปใน Blackboard เข้าไปในส่วนที่เป็นคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันก็จะมีแบบฝึกหัดที่ดูแล้วว่าเก็บคะแนนนะอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็ใช้เฉพาะของเรานะครับโทษใช้เฉพาะครึ่งแรกนี้นะครับพอเป็นครึ่งหลังอาจารย์บุญโชติอาจารย์สลินพรก็จะมีของอาจารย์เข้าไปต่างหากแยกไปต่างหากอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็พอคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีแบบขัดโผล่ขึ้นมาแบบนี้คลิกต่อเข้าไปคลิกเข้าไปให้ดูก็ได้นะครับแบบฝึกหัดของเราเนี่ย ก็จะมีสั้นๆเป็นสั้นๆนะฮะเป็นโจทย์สั้นๆอาจจะเป็น multiple choice หรือจะเป็นเติมคำหรืออะไรอย่างนี้นะครับเติมคำนี่หมายถึงคำนวณ นะอาจจะมีการคำนวณอะไรเล็กน้อยซึ่ง ก็จะเป็นการคำนวณแบบเร็วๆนะถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้สมการอะไรก็จะเป็นสมการพื้นฐานมากๆเสร็จแล้วก็หรือบางครั้งอาจจะเป็นโจทย์ที่แบบไม่ได้เป็นตัวเลขไม่ได้คำนวณเป็นตัวเลขหรือว่าตอบเป็นตัวเลขนะครับอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าต้องมาวิเคราะห์นิดนึงแล้วถึงจะตอบนะฮะแล้วครูกำหนดเวลาไว้ว่าให้วิทำแต่ละครั้งนะครับเข้ามาทำแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลา ในการทำได้60นาทีนะฮะที่ต้องกำหนดเวลาก็เพราะว่าบางคนเนี่ยเปิดมาแล้วไม่ยอมทำให้เสร็จมันก็ค้างอยู่งั้นนะครับจนกระทั่งหมดเวลาเปิดมาเป็นสัปดาห์เลยแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะไม่ส่งสักทีงั้นพอกำหนดอย่างนี้ก็คืออยากจะให้เราหาเวลาที่แบบนั่งทำแล้วก็ให้มันเสร็จในครั้งเดียวนะครับ เดี๋ยวลองกดให้ดูนะฮะพอกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเวลานับเวลาถอยหลังนี้ไปเรื่อยๆนะฮะนับเวลาถอยหลังไปเรื่อยก็จะมีคำถามออกมาให้เราตอบนะจะต้องคำนวณจะมีเครื่องคิดเลขนะครับเราควรจะมีเครื่องคิดเลขติดตัวไว้สักเครื่องนึงหรือเรียกจากคอมขึ้นมาก็ได้เรียกจากโทรศัพท์ขึ้นมาก็ได้แล้วก็คำนวณเสร็จก็ตอบลงมาในนี้นะฮะตอบลงมาเสร็จแล้วก็สับมิดนะฮะสับมิดมาโอเคอันนี้ครูไม่สนซับมิดไปเนี่ยก็จะเป็นคะแนนเราที่จะเก็บไว้เราก็มาดูได้นะว่าเราได้กี่คะแนนถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันได้น้อยจังเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับขอเข้ามาทำใหม่ก็ให้ทำใหม่ได้นะฮะ แต่ต้องเตือนว่าโจทย์นี่มันจะมีลักษณะเป็นสุ่มนะฮะทำใหม่นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ข้อเดิมนะอาจจะเปลี่ยนข้อไป อันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเสี่ยงดวงอีกรอบหนึ่งนะฮะตอนนี้กูไอมาตั้งแต่วันเสาร์นั่นน่าจะมีการเบรกหยุดพักกินจิบน้ำบ้างนะฮะเอาละครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าเก็บคะแนนในระบบนะครับก็สำหรับอันนี้กูก็จะให้ทำไปถึงวันอาทิตย์อันแรกเนี่ยเป็นเรื่องความรู้พื้นฐานพวกหน่วยพวกมิติอะไรพวกเนี้ยนะครับให้ทำจนกระทั่งถึงวันอาทิตย์นะครับก็ถึงพูดง่ายๆนะฮะถึงเมื่อไหร่ข้ามไปวันจันทร์ก็หมดสิทธิ์ทำแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคะแนนส่วนหนึ่งในการเอามาคิดเป็นเกรดของเราด้วยนะครับงั้นถ้ามีเวลามาทำนะครับขอให้ทำอยากให้ทำทุกคนนะครับอาจารย์คะครับคะแนนเอาครั้งที่มากที่สุดหรือว่าเอาของครั้งสุดท้ายหรืออะไรยังไงล่ะคะหนูหมายถึงคะแนนในทางโจทย์นี้ใช่ไหมเอาครั้งสุดท้ายค่ะ
ครั้งสุดท้ายไม่ได้เอาครั้งที่มากที่สุดใช่ไหมคะเอาครั้งสุดท้ายที่ทำครั้งสุดท้ายที่ทำขอบคุณค่ะแต่ว่าทำได้ไม่ใช่ว่าทำได้เรื่อยๆนะมันก็จำกัดครั้งอยู่นะฮะพี่แต่ว่ามีคำครูก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าวันช็อตครั้งเดียวแล้วเราเกิดพลาดหรืออะไรไปเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสแก้ตัวก็ใช้แก้ตัวได้แต่ไม่มากนะ 3-4 ครั้งอะไรเงี้ยนะฮะ ก็แค่นั้นสำหรับคนที่ยังไม่มีชื่อในระบบนะครับก็มีมาขอให้เติมคืออย่างนี้ระบบแบ็กบอร์ดเนี่ยเขาจะเติมชื่อคนที่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เติมทุกวันเขาไม่ได้เติมทันทีที่ชื่อเราโผล่ที่ระเบียนเขาก็จะรอสัก 2-3 วันแล้วถึงจะเติมทีหนึ่ง 2-3 วันแล้วเติมทีหนึ่งนะฮะครั้งสุดท้ายที่เขาจะเติมก็น่าจะประมาณ1สัปดาห์หลังจากหมดเขตลงทะเบียนก็คือ2สัปดาห์ใช่ไหมแล้วนับต่อไปอีก1สัปดาห์นี่คือครั้งสุดท้ายแต่ครูก็เข้าใจว่าถ้าใครยัง ไม่มีชื่อในระบบแบล็คบอร์ดเนี่ยก็ไม่สามารถเข้ามาทำโจทย์ทำอะไรได้นะฮะก็เข้าใจความด่วนอยู่นะก็เอาเป็นว่าถ้าใครฟังอยู่ตอนนี้แล้วยังไม่มีชื่อในแบ็กบอร์ดยังเข้าแบ็กบอร์ดไม่ได้ทิ้งแชทไว้ให้ครูแล้วกันนะแล้วครูจะมาไล่เติมให้ตามแชทคงไม่เติมให้ตอนนี้นะฮะมันก็ต้อง เข้าคนละระบบอยู่ดีนะครับก็เดี๋ยวเติมให้นะฮะเติมให้ทิ้งไว้ใน Facebook ก็ได้ในตัวที่เป็น Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าเติมที่นี่ก็ได้ Facebook อย่าส่งเป็น Messenger นะฮะเพราะว่าถ้าไม่ใช่เพื่อนครูไม่ได้แอดไว้เป็นเฟรนด์เนี่ยก็มันจะไม่เตือนแล้วก็หายไปสาบสูญไปใน message request เลยนะครับเพราะว่าครูก็จะไม่เปิดดูบ่อยอยู่แล้วนะครับก็ทาง Zoom เนี่ยครูก็จะเห็นแน่เพราะว่ามันจะเป็นแชทโผล่ขึ้นมานะครับหรือว่าใน Facebook ถ้าไปเม้นไว้ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเนี่ยครูก็จะไล่ดูได้ตอบอยู่แล้วนะครับครับก็อันนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเก็บคะแนนอะไรของเราตรงนี้นะครับเอาละ มาว่าด้วยเรื่องของเราต่อนะครับครั้งที่แล้วนี่เราก็พูดถึงเรื่องของความเร็วนะฮะความเร็วความเร่งอันนี้เราคุยกันในภาษาฟิสิกส์นะบอกภาษาฟิสิกส์ไหมภาษาคณิตศาสตร์นะฮะคุยกันเป็นภาษาคณิตศาสตร์นั่นก็คือว่าเรามีสัญลักษณ์ซึ่งเราตกลงกันอยู่แล้วนะครับว่าเราจะใช้สัญลักษณ์อย่างไรเวลาเราพูดไปจะได้เข้าใจตรงกันนะครับอย่างเช่นการบอกโคออร์ดิเนตเนี่ยเราก็จะบอกด้วย3แกนง่ายๆแบบง่ายสุดก็คือบอกเป็นคาร์ติเซียนโคออร์ดิเนตซิสเต็มนะครับนั่นก็คือบอกเป็น3แกนระยะใน3แกนในแกน x ในแกน y ในแกน z 3แกนแกน x ก็จะใช้สัญลักษณ์ตัว i ตัวนี้เป็นเวกเตอร์1หน่วยในแกน x ตัว j จะเป็นเวกเตอร์1หน่วยในแกน y ตัว k จะเป็นเวกเตอร์1หน่วยในแกน zนะครั้งที่แล้วก็พูดถึงเรื่องระบบโคออร์ดิเนตไปแล้วว่า x y z นี่ไม่ใช่ว่าจะตั้งแกนไหนก็ได้นะครับขอให้จำเรื่องกดมือขวาไว้ถ้าเราไม่ใช่แพนด้าเราสามารถใช้กดมือขวาทุกคนนะครับใช้กดมือขวาได้คือกลางนิ้วไปทางแกน x กระดิกไปทางแกน y นิ้วโป้งจะชี้ไปทางแกน z นะก็อันนี้ เป็นวิธีจำที่จะผิดยากที่สุดใครที่จะใช้3นิ้วแบบนี้คงมีหลายคนนะฮะเพราะว่าอาจารย์มัธยมหลายคนอาจจะชอบการนิ้วเงี้ย3นิ้วเอ๊ะหรือมัน3นิ้วงี้วะแล้วไหน x อันไหน y อันไหน z มันเนี่ยมันจะเกิดความสับสนนะครับแต่ถ้าใช้วิธีกระดิกนิ้วอย่างที่ครูว่าบางครั้งก็เรียกว่าสกรูนะฮะสกรูแบบเนี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยกลางนิ้วอย่างเงี้ยแล้วกระดิกเนี่ยไม่ค่อยพลาดนะฮะไม่ค่อยพลาดใช้ได้หมด นะทีนี้สมบัติของเวกเตอร์นะครับสมบัติของเวกเตอร์ก็คือมันสามารถกระจายได้นั่นก็หมายถึงว่าเนื่องจากว่าเวกเตอร์แต่ละตัวมีความเป็นเอกเทศของมัน x ก็เป็นเอกเทศ y ก็เป็นเอกเทศ c ก็เป็นเอกเทศการที่ x เปลี่ยนไม่จำเป็นต้อง y เปลี่ยนนะไม่จำเป็นต้อง c เปลี่ยน x จะเปลี่ยนตัวเดียวก็ได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามันอินดิเพนเดนต์ซึ่งกันและกันนะไม่ขึ้นต่อกันเมื่อเราดิฟมันเป็นการดิฟของผลบวก3ตัวซึ่ง
ซึ่งไม่ขึ้นต่อกันงั้นก็เข้าสู่กฎอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่ากฎการกระจายใช่ไหมฮะกฎการกระจายเราสามารถกระจายไปดิฟหรือว่าไปหาอนุพันธ์แต่ละแกนได้เฉพาะแกน x อย่างเดียวเฉพาะแกน y อย่างเดียวเฉพาะแกน z อย่างเดียวซึ่งถ้าเราดูไอ้แกน y อย่างเดียว x อย่างเดียว y อย่างเดียว z อย่างเดียวเนี่ยมันก็คือเจ้าความเร็วในแกน x ความเร็วในแกน y แล้วก็ความเร็วในแกน z นะมันก็จะเป็นเหมือนระยะนะเราบอกระยะก็ประกอบด้วยระยะทั้งแกน x ระยะทั้งแกน y ระยะทั้งแกน z ถูกมั้ยความเร็วก็ประกอบไปด้วยความเร็วทั้งแกน x ความเร็วทั้งแกน y ความเร็วทั้งแกน zซึ่งความเร็วในแกน x ก็มีทิศ x ความเร็วในแกน y ก็มีทิศ y ความเร็วในแกน z ก็มีทิศ z นั่นเองแล้วเมื่อเราจะหาอัตราเร็วหรือว่าขนาดของความเร็วเราก็ใช้หลักของพีทาโกรัสนะครับนะฮะหลักของพีทาโกรัสขยายขึ้นมาเป็น3มิตินะครับนั่นก็คืออัตราเร็วหรือว่าขนาดของความเร็วก็จะมีค่าเท่ากับ square root ของไอ้อัตราเร็วในไอ้ความเร็วในแกน x ยกกำลัง2ในแกน y ยกกำลัง2แกน z ยกกำลัง2มารวมกันนะจริงๆตัวนี้มันก็คือเจ้ากฎของพีทาโกรัสที่ขยายออกไปในรูปของ3มิตินะทีนี้พอมาถึงการเปลี่ยนแปลงของความเร็วการเปลี่ยนแปลงของความเร็วก็เรียกว่าเป็นความเร่ง acceleration นะฮะความเร่งหรือ acceleration นี่ก็จะคืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วถ้าเราพูดในภาษาฟิสิกส์นะอัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็วแต่หลายคนในเวลาจำสูตรหรือว่าท่องสูตรหรืออ่านสูตรหรือเขียนสูตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะเขียนในรูปของคณิตศาสตร์ก็คือ dv by dt ซึ่งครั้งที่แล้วก็บอกแล้วว่าเวลาเราเจอสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เลยแบบนี้เนี่ยนะครับเราอ่านเป็นภาษาคณิตศาสตร์อ่านได้แต่พออ่านเสร็จแล้วเนื่องจากว่าฟิสิกส์เราเนี่ยมันมีความหมายมันไม่ใช่คณิตศาสตร์อย่างเดียวนะมันเป็นความหมายที่อยู่ข้างในคณิตศาสตร์ด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความหมายใส่เข้าไปกับปริมาณที่เราอ่านใส่เข้าไปกับสูตรหรือว่าสมการที่เราอ่านนะงั้นถ้าเราดูเดลต้าคือการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมไอ้ตัวเดลต้าที่เราเขียนเดลต้าเนี่ยนะนี่มันคือการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยที่เราเขียนเดลต้า v มันก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปเดลต้าทีก็คือเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนเพราะว่าคำว่าไอ้ตัวเดลต้าข้างหน้านี้มันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับงั้นถ้าเป็นนี้ก็จะกลายเป็นว่าอ๋อความเร่งเฉลี่ยเนี่ยนะมันก็มีค่าเท่ากับความเร็วที่มันเปลี่ยนไปในช่วงเวลานั้นหารด้วยเวลาที่มันใช้ในการเปลี่ยนความเร็วที่ว่านะทีนี้ถ้าอะไรก็แล้วแต่เราหดเวลาเนี่ยมันสั้นลงจนกระทั่งใกล้ศูนย์แต่มันไม่เป็นศูนย์เนี่ยมันก็เข้าข่ายที่เขาเรียกว่าเป็นการ differentiate หรือว่าการหาอนุพันธ์เห็นไหมการหาอนุพันธ์หรือหาderivative จริงแล้วการที่เราเรียกว่าภาษาไม่เป็นทางการเป็นภาษาที่มันไม่เป็นทางการถ้าเราไปเจอตำราที่เขาเคร่งๆหน่อยเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกตัวนี้ว่าการดิฟหรอกเขาก็จะเรียกว่าเป็นการหาอนุพันธ์อะไรแบบนี้นะฮะทีนี้ถ้าเราหาอนุพันธ์ลักษณะนี้ก็คือการที่เราเปลี่ยนจากระยะห่างที่มันไม่เป็นเขาเรียกว่าเป็น discrete เป็นช่วงไงนะฮะเป็นช่วงห่างๆกันเนี่ยเปลี่ยนให้มันเป็นระยะที่มันแคบมากๆแล้วเราจะมองได้ว่าจากการที่มันกระโดดเป็นช่วงๆมันกลายเป็นนะพอมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่องขึ้นมานี่ก็คูลัสนะฮะก็เป็นโลกเกี่ยวกับเป็นโลกของแคลคูลัสแหละเป็นโลกคณิตศาสตร์ชั้นสูงละนะฮะเอาล่ะนี่ก็จะเป็นการหาเขาเรียกว่าความเร่งบัดดลนะ instantaneous acceleration นะเป็นการหาความเร่งบัดดลเอาล่ะถ้าเราดูแบบเดียวกับตอนที่เราหาความเร็วนะฮะแบบเดียวกับตอนที่เราหาความเร็วเนี่ยเราก็จะพบว่าอ๋อถ้าเราบีบให้มันเล็กลงไปนะฮะไอ้เจ้าความเร็วมันประกอบด้วยความเร็วในแกน x ความเร็วในแกน y ความเร็วในแกน z ใช่ไหมบวกกันอยู่ซึ่งมันก็เป็น3เทอมซึ่งไม่ขึ้นต่อกันความเร็วในแกน x ความเร็วในแกน y ความเร็วในแกน z ถ้าเราดิฟมันหาอนุพันธ์ของมันก็สามารถกระจายมันออกมาได้เห็นไหมกระจายมันออกมากลายเป็นแต่ละเทอมได้และเป็น3เทอมบวกกันซึ่งแต่ละเทอมคืออะไรมันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วในแกน xอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วในแกน y อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วในแกน z นั่นก็หมายถึงความเร่งในแกน x ความเร่งในแกน y ความเร่งในแกน z นะซึ่ง
ในกรณีนี้เขียนไม่ได้ไงวะโทษนะงั้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเราจะหาขนาดของความเร่งมันก็จะเป็นเท่าไหร่ square root ax กำลัง2บวก ay กำลัง2บวก az กำลัง2ซึ่งแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็น ในกรณีที่โจทย์เขาบอกคอมโพเนนต์มาบอกความคอมโพเนนต์ของระยะทางหรือว่าความเร็วมาในแกน x ในแกน y ในแกน z นะแต่มันก็จะมีบางกรณีที่เขาก็อาจจะไม่ได้บอกอะไรมากมายนะฮะเดี๋ยวก่อนอันนี้คือเป็นความเร่งอย่างเดียวนะฮะที่เราหาจากความเร็วแต่ทีนี้ถ้าโจทย์บอกมาเป็นตำแหน่งนะฮะโจทย์มาบอกมาเป็นตำแหน่งเรารู้ว่าไอ้เจ้าความเร็วนี่มันคืออัตราการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเห็นไหมมันคืออนุพันธ์เวลาของเวกเตอร์บอกตำแหน่งนะฮะมันคืออนุพันธ์เวลาของเวกเตอร์บอกตำแหน่งงั้นในกรณีอย่างนี้เนี่ยเรามีการหาอนุพันธ์ซ้อนอนุพันธ์อนุพันธ์เวลาซ้อนอนุพันธ์เวลาอย่างเงี้ยนะดิฟสองครั้งนั่นเองนะฮะเราพูดตามภาษานะตามภาษาที่เราเรียนมาเขาบอกว่าดิฟ2ครั้งนะเราดิฟไปดีทีครั้งหนึ่งแล้วดิฟไปดีทีซ้ำก็ไปอีกครั้งหนึ่งงั้นในกรณีอย่างนี้ก็จะกลายเป็นดิฟ2ครั้งไปดีทีสองครั้งเน้นให้ดูตัวเลข2ว่าอยู่คนละที่นะครับไอ้ตัวบนอยู่ตรงหลังตัวดีตัวล่างอยู่หลังตัวทีงั ้นเราก็จะได้การเขียนออกมาว่าอ๋อความเร่งในการ x นี่ก็คือการหาอนุพันธ์เวลาของ x เนี่ย2ทีนะก็คือ dip x 2ที by dt นะ dip x 2ที by dt จะได้ความเร่งในแกน y dip z 2ที by dt ก็ได้ความเร่งในแกน z งั้นเราก็จะเห็นว่าเราอาจจะถ้าโจทย์บอกมาเป็นเวกเตอร์บอกตำแหน่ง x y z อย่างเงี้ยนะเราก็สามารถหาความเร่งได้ถ้าเขาบอกเป็นสมการของเวกเตอร์บอกตำแหน่งในรูปของเวลามาก็สามารถหาความเร่งได้แต่นี่ถ้าเขาโจทย์ไม่ได้บอกอะถ้าโจทย์มันไม่ได้บอกมาอย่างนี้นะฮะเราพอจะมีวิธีการหาในกรณีที่มันทั่วไปไหมอันนี้ยากนะครับต้องบอกว่ายากอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นยากนิดนึงนะฮะยากนิดหนึ่งต้องใช้เวลาทำความเข้าใจนิดหนึ่งครูอันนี้มันโผล่มาได้ไง ถ้าเราบอกว่าความเร็วมันเป็นปริมาณเวกเตอร์ใช่ไหมฮะปริมาณเวกเตอร์เนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรประกอบไปด้วยขนาดแล้วก็ทิศทางอันนี้ในสไลด์เนี่ยครูยังไม่มีตรงนี้นะอันนี้ครูเพิ่งเติมเข้าไปในสไลด์ในชีทที่ให้โหลดยังไม่มีแต่ขอให้ฟังให้เข้าใจนิดหนึ่งความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์มันประกอบไปด้วยขนาดแล้วก็ประกอบไปด้วยทิศทางดังนั้นกูสามารถเขียนนะ express เจ้าความเร็วฟีใดๆเนี่ยออกมาได้เป็นขนาดของความเร็วคูณกับทิศทางของความเร็วขนาดของความเร็วนี้กูก็เขียนเป็นตัว v แล้วก็มีกรอบตั้งเงี้ยนะฮะบาร์ตั้งอยู่เงี้ยนี่ก็คือ absoluteนะครูก็บอกแล้วอันนี้คือขนาดนะคูณกับตัวทิศทางซึ่งทิศทางนี่คือเวกเตอร์1หน่วยมันเป็นเวกเตอร์1หน่วยแล้วก็มีทิศของมันอยู่ทิศยังไงเราไม่รู้อะนะทิศยังไงเราไม่รู้เราจะสมมุติหรือว่าเราจะหาทิศมันได้ยังไงเราก็ต้องคิดว่าถ้าเรามีเวกเตอร์อยู่1ตัวเนาะในมีแกน yนี่แกน x แล้วเรามีเวกเตอร์อยู่1ตัวเวกเตอร์นี้ยาว1หน่วยความยาวของเวกเตอร์นี้1หน่วยแล้วเวกเตอร์ตัวนี้เนี่ยทำมุมเซต้ากับแกน x นะทำมุมเซต้ากับแกน x สีเขียวเราจะมองไม่ค่อยชัดนะครูว่านะเวกเตอร์ตัวนี้ทำมุมเซต้ากับแกน x เนี่ยนะครับเราสามารถแตกเวกเตอร์ตัวนี้ออกเป็น2แกนได้ก็คือแตกลงมาในแกน x แล้วก็แตกไปในแกน y แตกลงมาในแกน x ก็จะเป็น
แกนนี้เป็นขนาดเท่านี้แตกมาในแกน y ก็จะเป็นขนาดเท่านี้แตกมาแกน x แตกมาในแกน y ทิศหนึ่งแตกมาในแกน x ทิศหนึ่งงั้นพอแตกไปแล้วเราก็สามารถเขียนทิศทางของความเร็ว v เนี่ยออกได้เป็น2ตัวแปรนั่นก็คือขนาดในการ x ก็คือโคไซน์เทต้าขนาดในการ y ก็คือไซน์เทต้านะเราคิดง่ายๆอย่างนี้ถ้าใครสับสนว่าเราควรจะใช้โคไซน์หรือจะใช้ไซน์นะใส่มุม0องศาเข้าไปนะหรือ90องศาเข้าไปงั้นถ้าใส่มุม0องศาเนี่ยนะมันก็ต้องเหลือแต่คอมโพเนนต์ในการ x ใช่มั้ยงั้นโคไซน์0เป็น1ไซน์0เป็น0นึกออกมั้ยแทนที่0องศาเข้าไปหรือถ้าแทนที่90องศาโคไซน์90เป็น0ไซน์90เป็น1งั้นถ้าแทนที่90องศาเข้าไปก็จะเหลือแต่ทิศ y แทนที่0ลงไปก็จะเหลือทิศ x นะถ้าใครยังสับสนว่าจะควรจะใช้โคไซน์หรือควรจะใช้ไซน์นะลองแทนค่าเข้าไปแบบนี้แทนค่าที่แบบสุดๆไปเลยนะอยู่ในแกนใดแกน1ไปเลยเรารู้คำตอบแน่นอนดังนั้นเราก็จะสามารถบอกได้ว่าสมการของเราควรจะเป็นไซน์หรือควรจะเป็นโคไซน์อะไรอย่างนี้นะถ้าใส่อย่างนี้เข้าไปเราก็จะได้ตอนนี้นะฮะถ้าเราจะหาความเร่งจากความเร็วตัวที่เราบอกตัวนี้มันก็จะเข้าข่ายการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันสองฟังก์ชันที่คูณกันอยู่ถูกไหมมีขนาดและคูณกับทิศทางโทษนะมันไม่โชว์เอาในเมื่อเรามีเอาพูดง่ายๆธรรมศาสตร์ที่เราเรียนก็ได้นะว่าถ้าเราดิฟฟังก์ชันคูณกันเนี่ยดิฟสองตัวแปรคูณกันอยู่เนี่ยเราก็ต้องทำสิ่งที่เรียกว่าไบพาสใช่ไหมก็คือต้องแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งจับตัวหลังคงที่ดิฟตัวหน้าตัวที่2จับตัวหน้าคงที่ดิฟตัวหลังงั้นตอนนี้มันก็จะเหมือนกับเรามีตัวแปร2ตัวนะฮะมีขนาดตัวหนึ่งมีทิศทางตัวหนึ่งพอเราดิฟไปแล้วนะฮะตอนนี้เอ้าจับทิศทางคงที่ดิฟขนาดก็จะได้เป็นเทอมข้างหน้านี้เห็นไหมนี่คือจับตัวนี้คงที่แล้วดิฟตัวหน้าบวกกับอะไรจับตัวหน้าคงที่แล้วก็ดิฟตัวหลังนะตัวหลังคงที่ดิฟตัวหน้าตัวหน้าคงที่ดิฟตัวหลังไอ้ตัวหน้าคงที่เนี่ยไอ้ตัวหลังคงที่แล้วดิฟตัวหน้านี่มีปัญหาไอ้ตัวนี้ก็คือที่เราเคยพูดกันไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าเราเรียกมันว่าเป็นอัตราเร่งคือการเปลี่ยนแปลงของอัตราเร็วถูกไหมการเปลี่ยนแปลงของอัตราเร็วตัวนี้เราก็เรียกว่าอัตราเร่งนะฮะก็คือดูว่ามันเร่งขึ้นเร็วแค่ไหนช้าลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคูณกับทิศทางเดิมของมันทิศทางเดิมที่มันวิ่งเป็นไงส่วนในตัวหลังสิครับตัวหลังนี่เอาความเร็วเดิมมาเอาขนาดอัตราเร็วเดิมมาแล้วคูณกับการเปลี่ยนทิศปัญหามันอยู่ตรงการเปลี่ยนทิศนะฮะการเปลี่ยนเวกเตอร์1หน่วยตัวนี้มันจะมีขนาดเท่าไหร่เอ้าเรารู้ว่าเวกเตอร์1หน่วยตัวนี้ v hat เนี่ยนะฮะ v แล้วก็ใส่หมวกเนี่ยนะมันมีค่าเท่ากับโคไซน์เทต้า i บวกไซน์เทต้า j ถ้าเราดิฟมันนะฮะดิฟมันก็จะดิฟแล้วกระจายออกมาได้เป็น2เทอมตัวหน้าดิฟโคไซน์เทต้าไอ้นี่ค่าคงที่มองมันเหมือนเป็นค่าคงที่นะต่อให้มันเป็นเวกเตอร์ก็ช่างแม่งเหอะมองมันเป็นค่าคงที่ไปอันนี้ก็เป็นเหมือนกับแค่ดิฟโคไซน์เทต้าบาย dt ตัวหลังก็เหมือนแค่ดิฟไซน์เทต้าบาย dt คูณกับค่าคงที่ j อย่างนั้นเองนะอ้าวดิฟโคไซน์ได้อะไรดิฟโคไซน์ได้ลบไซน์เห็นไหมดิฟโคไซน์ได้ลบไซน์ก็จะได้ลบไซน์เทต้าไอตัวหลังดิฟไซน์ดิฟไซน์ได้โคไซน์เทต้าเจจบยังจบยังยังเพราะอะไรเพราะว่า
มันไม่ใช่ดิฟเซต้าไซเซต้าโทษไม่ใช่ดิฟไซทีบายดีทีนี่มันดิฟไซเซต้าบายดีทีใช่ไหมมันคนละตัวแปรกันงั้นมันต้องเราต้องหาเจ้าอนุพันธ์ของเซต้าบายดีทีต่อนะเป็นเชนรูนี่เขาเรียกว่าเชนรูของแคลคูลัสนะดิฟดีไซยูบายดีทีก็ได้โคไซยูแล้วก็ต้อง du by dt อีกทีหนึ่งงั้นในกรณีนี้ u ก็คือตัวเซต้าน่ะเราก็ต้องดิฟเซต้า by dt เข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาค่าที่ได้มาใส่คูณเพิ่มเข้าไปนะฮะเอาค่าที่ได้มาใส่คูณเพิ่มเข้าไปอ้าวแต่ตัวนี้มันเหมือนกันนี่เราสามารถดึงมาเข้านอกได้นะฮะขอเปิดไว้บอร์ดแป๊บเอาละนะฮะเมื่อกี้เรามีอะไรนะd v by dt ใช่ไหมฮะได้ d cosine theta i นะบวกด้วย d sin theta j by dtเราก็จะได้เนี่ยมาเป็นลบไซเซต้านะไอแล้วก็คูณด้วยดิฟเซต้าบายดีทีนะเช่นรูต่อไปเรื่อยๆนะฮะอุ๊บไม่มีดีแล้วนี่ไม่มีนะฮะนี่ไม่มีกูเขียนผิดค่ะซึ่งอาจจะเขียนได้ว่ามันก็คือลบไซเซต้าไอบวกโคไซเซต้าเจคูณกับดีเซต้าบายดีทีแบบนี้อันนี้ก็จะดูเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งความหมายของมันคืออะไรมุมที่มันเปลี่ยนต่อเวลาก็คือไอเวกเตอร์ที่เราสมมุติมาเมื่อกี้นะที่มันกระทำกับแกน x กระทำกับแกน y เนี่ยนะฮะไอ้เวกเตอร์เนี่ย1หน่วยของ v ที่เราสมมุติขึ้นมาเพื่อจะหาค่าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนกระดิกไปกระดิกมาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคือดูมุมตัวนี้ว่ามันเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนในเวลาหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปนะฮะ ทีนี้ก็เหลือปัญหาอยู่ว่าทิศทางของเจ้าเนี่ยทางของเจ้าเนี่ยนี่ก็เป็น a พลัสเหมือนกันกูเขียนเป็น a พลัสก็มี2ตัวใช่มั้ยตัวนึงเรายังไม่ได้มาพิจารณาเราดูคือครูอยากรู้ว่าทิศทางของมันเนี่ยเป็นยังไงทิศทางของความเร็วตัวนี้จะเป็นยังไงนะฮะมันจะเป็นทิศเดียวกับตัว v ไหมหรือจะเป็นทิศมันจะเป็นยังไงเอาถ้าเราเอาความเร่งที่เราได้มาตอนนี้นะฮะจับไปดอทกับตัวความเร็วดอทกับตัวความเร็วเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของความเร็วเดิมเนี่ยจับไปดอทกันจะได้ผลเป็นไงดอทกันการดอทของเวกเตอร์คืออะไรครับถ้าเรามีเวกเตอร์ a นะฮะเท่ากับ a i บวก byj บวก bz ay ac k เวกเตอร์ b ก็เป็นbx i by j bz k ถ้า2ตัวดอทกันหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเอาคอมโพเนนต์ที่อยู่ในทิศเดียวกันมาแล้วจับคูณกันนะฮะงั้นในกรณีนี้ a dot b ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นสเกลาร์นะดอทผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นสเกลาร์เขาก็เรียกตัวนี้ว่าเป็นสเกลาร์โปรดักต์สัญลักษณ์ใช้จุดเขาเรียกว่าเป็นดอทโปรดักต์นะฮะก็คือเอาทิศเดียวกันมาคูณกันทิศคูณเป็น0นะฮะดอทกันจะเป็น0ฉะนั้นอันนี้ก็จะเหลือเป็นแค่ ax bx บวก ay by bz ถ้าเรามีแค่2ตัวนี้คูณกันนะฮะไอ้ v เนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่า v คืออะไรนะ cosine theta i บวก sin theta j เงี้ยใช่มั้ยถ้าจับมาดอทกับไอ้หมอนี่
นะฮะดอทกับเจ้าความเร่งที่เราหาได้ตอนนี้ว่าทิศเดียวกันคูณกันทิศเดียวกันนะคือ i คูณกับ i j คูณกับ j i คูณกับ i คืออะไรวะเทต้าคูณกับลบไซน์เทต้าi คูณกับ i อ้าว j คูณกับ j ไซน์เทต้าคูณกับโคไซน์เทต้าแล้วก็คูณกับเจ้าตัว d เทต้า / dt นี่ไปแต่เราดูนิดนึงไอ้ตัวหน้าเป็นลบไซน์เทต้าโคไซน์เทต้าตัวหลังเป็นบวกไซน์เทต้าโคไซน์เทต้าอ้าวมันเท่ากันนี่หว่าแต่ตัวนึงเป็นลบตัวนึงเป็นบวกใช่มั้ยตัวนึงเป็นลบตัวนึงเป็นบวกดังนั้นผลลัพธ์ก็ได้ก็คือตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งบวกเท่ากันก็มีค่าเป็นศูนย์จะคูณด้วยอะไรมันก็เป็นศูนย์นะงั้นเมื่อเวกเตอร์สองตัวคูณกันแล้วคูณกันแบบสเกลาร์แล้วได้ศูนย์นั่นหมายถึงอะไรสองตัวนี้ถ้าเวกเตอร์สองตัวนี้คูณกันแล้วได้ศูนย์คูณกันแบบสเกลาร์แล้วได้ศูนย์มันก็หมายถึงว่าอีสองตัวนี้มันตั้งฉากซึ่งกันและกันเนี่ยหมายถึงว่าที่2ตัวเวกเตอร์2ตัวนี้ตั้งฉากซึ่งกันและกันนั่นก็คือการที่เราดิฟทิศทางของความเร็วผลลัพธ์ที่ได้มันจะตั้งฉากกับตัวความเร็วเดิมเสมอนะมันจะตั้งฉากกับตัวความเร็วเดิมเสมอดังนั้นถ้าเรามองตรงนี้นะเราดิฟแล้วเราได้ออกมา2เทอมเมื่อเราดิฟแล้วเราได้มา2เทอมเทอมแรกทิศคงที่คือทิศ v เหมือนเดิมแต่ขนาดเนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยที่มีทิศคงที่ตัวหลังโอเคเป็นขนาดแล้วคูณกับการเปลี่ยนขนาดอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วคูณกับอย่าลืมว่ามันยังมีตัว d theta / dt อะไรค้างอยู่แล้วคูณกับทิศทางตัวนึงซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยตั้งฉากกับความเร็วเดิมมันจะเห็นได้ว่ามันหลังจากเราดิฟแล้วมันจะได้หลังจากเราหาความเร่งแล้วเนี่ยนะมันจะได้ความเร่งออกมา2แนวด้วยกันแนวนึงเป็นความเร่งเดิมซึ่งขนานนะฮะอันนึงเป็นความเร่งเดิมซึ่งขนานตัวนี้นะฮะขนานกับความเร็วเดิมเทอมหน้าเทอมหลังเป็นความเร็วซึ่งตั้งฉากกับความเร็วเดิมเนื่องจากการเปลี่ยนเจ้าทิศทางตัวนี้ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นความเร่งซึ่งตั้งฉากกับความเร็วเดิมดังนั้นครูก็จะเขียนมันเป็นอันนี้เป็นความเร่งนะฮะความเร่งรวมที่เราได้เนี่ยก็คือเจ้า dv / dt นั่นแหละนะฮะความเร่งรวมที่เราได้ตัวนี้มันกลายเป็นความเร่ง2ทิศทางซึ่งตั้งฉากซึ่งกันและกันนะอันนึงวิ่งไปตามความเร็วเดิมอีกอันนึงตั้งฉากความเร็วๆนะงั้นถ้าเราดูวัตถุซึ่งกำลังเคลื่อนที่อนุภาคซึ่งกำลังเคลื่อนที่สมมติว่าเคลื่อนที่อย่างเงี้ยนะฮะที่ตำแหน่งใดๆของมันเนี่ยมันก็จะมีความเร็วอยู่ในแนวเส้นสัมผัสใช่ไหมแบบนี้นะฮะมีความเร็วที่อยู่ในแนวเส้นสัมผัสแบบนี้ซึ่งความเร่งที่เกิดขึ้นในขณะใดๆเนี่ยมันก็จะมีความเร่งสองตัวขึ้นมาพร้อมๆกันนะมีความเร่ง2ตัวขึ้นมาพร้อมๆกันนั่นก็คืออันนึงเป็นความเร่งที่อยู่ในทิศขนานกับความเร็วเดิมอีกอันนึงเป็นความเร่งซึ่งอยู่ในทิศตั้งฉากกับความเร็วเดิมเราก็เขียนว่าเป็น a parallel กับ a perpendicular a ขนานหรือ a ตั้งฉากนะความเร่งตั้งความเร่งขนานหรือความเร่งตั้งฉากนั่นเองเขียนได้เป็น2เทอมความเร่งขนานทําก็เรียกอะไรความเร่งขนานเนี่ยรับผิดชอบเรื่องอะไรความเร่งขนานรับผิดชอบเรื่องการเปลี่ยนอัตราเร็วทำให้มันเร็วขึ้นหรือมันช้าลงส่วนความเร่งที่มันตั้งฉากรับผิดชอบในเรื่องของการเปลี่ยนทิศทางไม่ได้ทำให้เร็วขึ้นหรือช้าลงแต่ทำให้มันเกิดการเปลี่ยนทิศอันนั้นการเคลื่อนที่ในแนวใดๆก็แล้วแต่นะฮะการเคลื่อนที่ในแนวใดๆก็แต่มันประกอบไปด้วยความเร่ง2ทิศนี้อยู่เสมอนะประกอบไปด้วยความเร่ง2ทิศนี้อยู่เสมอตัวหนึ่งจะทำหน้าที่ให้มันรับผิดชอบในการวิ่งเร็วขึ้นหรือช้าลงอีกตัวหนึ่งเป็นรับผิดชอบในเรื่องของการเปลี่ยนทิศทาง
นะโค้งไปโค้งมาอะไรอย่างนี้นะนั้นในกรณีของความเร่งอันนี้เป็นกรณีที่ถือว่ายากที่สุดก็ว่าได้นะนั่นก็คือว่าโจทย์ไม่ได้บอกมาเป็นตัวแปร x y z มาชัดเจนมีสมการอะไรออกมาชัดเจนแต่บอกเพียงแค่ว่ามีการเคลื่อนที่ในทิศเป็นอย่างไรอย่างนี้รู้ว่าถ้าเรามีตำแหน่งเราก็หาความเร่งได้เอ้ยหาความเร็วได้รู้ความเร็วแล้วก็หาความเร่งได้ถ้าเราทำกลับกันล่ะถ้าเราทำกลับกันน่ะถ้าเราหาตำแหน่งจากความเร็วซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนเกลียดมากกูรู้หลายคนจะเกลียดมากเลยในเรื่องนี้นะฮะถ้าเรารู้ความเร็วเราสามารถหาตำแหน่งได้ไหมนะฮะหาตำแหน่งได้ไหมอย่างน้อยเราหาตำแหน่งที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมได้ไหมนะครับหลักของกูง่ายๆมีอะไรมากถ้าเราดูสิ่งที่เรียกว่าความหมายของมันอะถ้าเราจำได้นะว่าเฮ้ยความเร็วมันมาจากอะไรมาจากระยะทางที่เปลี่ยนใช่ไหมเวกเตอร์บอกตำแหน่งที่เปลี่ยนต่อเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนงั้นถ้าครูเขียนขยายมันนะบอกว่าเอาละขยายมันออกไปเป็นความรู้สึกนะเป็นความหมายในทางฟิสิกส์เนี่ยนะฮะความเร็วนะมันก็คือระยะเวกเตอร์บอกตำแหน่งที่เปลี่ยนต่อเวลาที่มันใช้ในการเปลี่ยนนั่นเองงั้นถ้าจับเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนให้คูณตลอดถ้าใครเรียนคณิตศาสตร์บางคนอาจจะเถียงในใจว่าทำไม่ได้ห้ามคูณไม่เป็นไรเราไม่ได้ดูว่าคณิตศาสตร์ว่าไงเราดูว่าความหมายมันคืออะไรนะถ้าเราดูอย่างนี้นะเราจับเดลต้าทีเนี่ยคูณตลอดทั้งซ้ายทั้งขวานะฮะคูณตลอดทั้งซ้ายทั้งขวาเดลต้าอาร์ส่วนเดลต้าทีเหลือเดลต้าอาร์อย่างเดียวพอคูณเดลต้าทีเข้าไปก็เหลือเดลต้าอาร์อย่างเดียวนะอีกด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นความเร็วแล้วก็เดลต้าทีแบบนี้อันล่างนี้เป็นแบบแคลคูลัสนะอันบนเป็นแบบดิสครีตเป็นแบบความรู้สึกเป็นแบบความรู้สึกที่เราอธิใส่ความหมายของตัวแปรนี้เข้าไปนะฮะงั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราอ่านสมการตัวบนนี้นะอ่านตัวบนระยะที่เปลี่ยนไปเวกเตอร์บอกตำแหน่งที่เปลี่ยนไปคือเดลต้าเวกเตอร์ r เนี่ยนะฮะเวกเตอร์บอกตำแหน่งที่เปลี่ยนไป มันก็จะมีค่าเท่ากับความเร็วในขณะนั้นคูณกับเวลาที่มันใช้ในการเปลี่ยนอันนี้สูงมากความเร็วไม่เปลี่ยนนะนะแต่ถ้าเกิดว่าความเร็วมันไม่คงที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะฮะเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเดลต้าทีนะ dt หรือ delta t ใดๆเนี่ยนะฮะวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปได้ระยะค่าหนึ่งก็มีค่าเท่ากับความเร็วขนาดนั้นความเร็วในขนาดนั้นคูณด้วยเวลาที่มันใช้ในการเปลี่ยนคือตัว dt ตรงนี้นั่นก็คือพื้นที่ของไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมสีฟ้าตรงนี้นั่นเองนะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมสีฟ้าตัวนี้นั่นเองนะพื้นที่ของสี่เหลี่ยมตัวนี้เนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าก็คือเจ้าตัว dr ตัวนี้นั่นเองเนาะ dr ยังไม่ต้องแคร์นะตอนนี้ว่าเป็นอะไรถ้ามันเป็น3มิติมันก็จะเป็นรูปกราฟใน3มิติแหละแต่ว่าตอนนี้ครูขอเขียนเป็นสัญลักษณ์อย่างเดียวให้เรานึกภาพออกนะฮะเห็นมั้ย del dr เท่ากับ v คูณด้วย dt v ก็คือความสูงของเส้นกราฟคูณด้วย dt คือความกว้างที่มันสเต็ปไปเนี่ยในช่วงตรงนี้ที่มันสเต็ปไปกว้าง dt นะฮะคูณด้วยความสูงก็เป็นพื้นที่เล็กๆข้างในทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยตั้งแต่จุดที่1ถึงจุดที่2เนี่ยเวลา t1 ถึงเวลา t2 เนี่ยมันเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่นะสมมติว่าเรามี t1 อยู่ตรงนี้ t2 อยู่ตรงนี้อยากรู้ว่ามันเคลื่อนที่ไปได้เท่าไหร่เราก็มาตั้งต้นที่ t1 แล้วเราก็ซอยไอ้เจ้าเวลานี่ออกเป็นช่วงเล็กๆนะแต่ละช่วงกว้าง dt เล็กๆเล็กๆเล็กๆอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็รวมไอ้ความสูงเนี่ยทั้งไอ้รวมพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเข้ามาด้วยกันนะฮะการรวมพื้นที่ทั้งหมดขึ้นมาด้วยกันผลรวมของเจ้า
ความเร็วในตำแหน่งนั้นนะฮะความเร็วนะคูณด้วยระยะเวลาที่เป็นสเต็ปไปเดลต้าทีตัวเนี้ยรวมเข้าไปทั้งหมดนะก็จะได้เป็นพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ถ้าจะให้มันละเอียดก็คือลิมิตเจ้าเดลต้าทีเนี่ยให้เข้าใกล้0แต่ไม่0เพราะถ้า0มันก็สเต็ปไม่ได้เนี่ยลิมิตเดลต้าทีให้เข้าใกล้0นะครับงั้นสิ่งที่เราได้ก็คือเดลต้าทีก็จะแคบๆลงไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ผลรวมทั้งหมดก็จำนวนแท่งก็จะมากขึ้นผลรวมทั้งหมดก็จะค่ามีค่าเข้าใกล้พื้นที่ใต้กราฟที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยมากขึ้นซึ่งพื้นที่ใต้กราฟที่เรากำลังพูดถึงตัวนี้นั่นเองก็คือระยะที่มันเคลื่อนที่ไปได้ระยะที่มันเคลื่อนที่ไปได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ที1ถึงที2นี่คือตัวความหมายของมันในสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เราก็จะเขียนในอันนี้นะฮะก็จะเขียนผลรวมเนี่ยในรูปของการอินทิเกรตอินทิเกรตโดยที่ลิมิตเจ้าเดลต้าทีเนี่ยเข้าใกล้0เนี่ยมันก็คืออินทิเกรต dt นะฮะอินทิเกรต v คูณด้วย dt ตัวนี้เนี่ยจริงๆตัวนี้อย่าลืมว่านึกในใจนะเห็นเครื่องหมายอินทิเกรตมันคือซัมเมชันอ่ะมันคือผลรวมอ่ะนะครับผลรวมของ v เดลต้าทีเนี่ยแล้วเราลิมิตเจ้าตัวเดลต้าทีเนี่ยเข้าใกล้0นั่นเองให้จากการกระโดดดึกๆๆๆเป็นช่วงใหญ่ๆเนี่ยให้มันต่อเนื่องนะครับก็จะมีลักษณะเป็นสมการแคลคูลัสออกมาเป็นอินทิเกรลนะฮะเป็นอินทิเกรลของ v dt ตั้งแต่ t 1ถึง t 2แบบนี้เนี่ยเขาเรียกก็เป็นลักษณะของ definite integral ก็คือเป็นอินทิเกรลเป็นค่าอินทิเกรลภาษาไทยว่าอะไรวะบริภูมิผมไม่อยากใช้เลยบริภูมิของอะไรของเวลาบริภูมิเวลานะของความเร็วเวลานะก็คือพื้นที่ใต้กราฟของความเร็วนี่นั่นเองนะของความหมายก็คือตัวพื้นที่ใต้กราฟของความเร็วเนี่ยก็คือตัวระยะทางที่มันเคลื่อนที่ไปได้ทั้งหมดนะทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราก็จะเรียนแคลคูลัสอินทิเกรตอะไรกันมาเนี่ยก็จะใช้จำเป็นสมการเป็นสูตรใช่ไหมฮะก็ไม่ผิดอะไรนะครับก็ไม่ผิดอะไรมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่เราสร้างสูตรขึ้นมาแต่นี้ต้องคิดหนึ่งว่าการอินทิเกรตเนี่ยมันเขาเรียกอะไรเป็นการหาปริภูมิหรือว่าปฏิอนุพันธ์โอ้ยภาษาไทยมันค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะฮะมันไม่ง่ายๆเหมือนการดิฟหรือว่าการหาอนุพันธ์การอนุพันธ์นั้นมันไปได้ด้วยตัวเองใช่ไหมเราถ้าให้เราดิฟอะไรเนี่ยเราดิฟได้เรื่อยๆนะดิฟไปได้เรื่อยๆจะกี่ครั้งเราก็ดิฟได้แต่พอจะอินทิเกรตเนี่ยเหมือนกับเราจะต้องคิดย้อนหลังนะต้องคิดย้อนหลังว่าเฮ้ยอะไรวะดิฟแล้วจะได้ตัวนี้แล้วมันยังมีข้อเสียอีกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราไปอินทิเกรตโดยที่ไม่ได้กำหนดจุดตั้งต้นไม่ได้กำหนดจุดปลายนี่มันจะต้องมีค่าคงที่บวกเข้าไปด้วยนะเพราะว่าอย่างในกรณีของการหาการหาตำแหน่งเนี่ยเราไม่สามารถบอกตำแหน่งได้ถ้าเราไม่รู้จุดตั้งต้นว่ามันเริ่มต้นที่ไหนมันอาจจะไม่เริ่มต้นที่ศูนย์ก็ได้ใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยจะต้องมีค่าคงที่อะไรตัวหนึ่งบวกเข้าไปมันก็จะทำให้การแก้ปัญหาหรือการทำโจทย์ของเราเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นไปยังไงก็ดีนะครับมันก็จะมีอยู่2แนวทางแนวทางหนึ่งเนี่ยอย่างที่ครูทำให้ดูเนี่ยเขาเรียกก็เป็นแบบ definite integral นั่นก็คือมีการกำหนดว่าเฮ้ยจุดตั้งต้นอยู่ตรงไหนจุดปลายอยู่ตรงไหนเช่นจุดตั้งต้นตั้งแต่ t 1ถึง t 2ตำแหน่งตั้งแต่ r 1ถึง r 2แบบนี้นะอันนี้บอกตำแหน่งบอกจุดตั้งต้นบอกจุดสุดท้ายแต่ว่าบางแบบเนี่ยโจทย์ไม่ได้บอกมาเราจะต้องมาคิดกันเองนะครับต้องคิดกันเองอย่างเช่นเราอินทิเกรต v dt อะไรไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะได้ออกมาเป็นคำตอบมาเป็น r อะไรตัวนึงแล้วบวกด้วย r 0ซึ่งเป็นค่าคงที่ซึ่ง r 0ตัวเนี้ยเขาเรียกก็เป็น arbitrary constant นะครับเป็นค่าคงที่ซึ่งเรายังไม่รู้หรอกว่ามีค่าเท่าไหร่จนกระทั่งเราไปหยิบเอาสิ่งที่เรียกว่า initial condition เข้ามาใส่เดี๋ยวเราจะเจอโจทย์ที่มีทั้ง2แบบนะ
initial condition คือเงื่อนไขตั้งต้นโจทย์ก็จะบอกมันแบบลับๆล่อๆนะฮะหรือบอกมันแบบจู่แจ้งเปิดเผยอันนี้ก็แล้วแต่เราก็ต้องพยายามแงะเจ้าตัวนั้นออกมาว่ามันหมายถึงอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะบอกมาทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ลอยเอาไว้หรอกนะครับทีนี้อันนี้คือการหาตำแหน่งมาจากความเร็วแต่ถ้าเรารู้ความเร่งเราจะหาความเร็วได้ไหมเหมือนกันเลยมันเพราะจากนิยามของความเร่งมันคืออะไรการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลาเห็นไหมการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนนั้นความเร่งตัวนี้ถ้าเราจับ dt คูณตลอดเหมือนเดิมอ่ะนะจับ dt คูณตลอดนะ dv ส่วน dt คูณด้วย dt dt ก็ตัดกันไปเหลือ dv อีกข้างนึง a คูณด้วย dt ความหมายมันใช้ได้เลยนะเรานักฟิสิกส์นะเราทำได้นักคณิตศาสตร์จะเถียงว่าไม่ได้แต่ว่านักฟิสิกส์บอกทำได้นักฟิสิกส์บอกว่าอะไรความหมายมันใช้ได้นั่นก็คืออะไรความเร็วที่เปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยขึ้นอยู่กับอะไรล่ะขึ้นอยู่ความเร่งขนาดนั้นคูณกับเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนเนี่ยใช่ไหมความเร่งขนาดนั้นมากน้อยแค่ไหนถ้าความเร่งมากก็เปลี่ยนมากความเร่งน้อยก็เปลี่ยนน้อยนะคูณกับเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนถ้าเวลานานมันก็เปลี่ยนไปเยอะเวลาสั้นก็เปลี่ยนไปน้อยนั่นเองแบบเดียวกันนั่นก็คือถ้าเราจะหาว่าจากเวลา1ถึงเวลา2เนี่ยนะมันมีความเร็วเปลี่ยนไปได้เท่าไหร่แล้วก็ทำได้โดยการอินทิเกรตเหมือนกันน่ะก็คือซอยเป็นช่วงๆแล้วก็รวมมันเข้ามาด้วยกันอินทิเกรตแปลว่ารวมนะงั้นซอยเป็นช่วงๆสั้นๆนะแต่ละช่วงสั้นมีความเร็วที่เปลี่ยน dv 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 แล้วรวม dv ทั้งหมดเข้ามาด้วยกันเราก็จะได้มาลักษณะสมการคล้ายๆกันนะฮะคือรวม dv ขึ้นมาทั้งหมดนะฮะรวม dv ขึ้นมาทั้งหมดนะฮะก็ได้ a dv ก็คือ a คูณ dt ใช่ไหม a คูณได้ dt รวมเข้ามาซึ่งในกรณีง่ายของเราถ้าเราบอกว่าเอ้ย a มีค่าคงที่นะ a เป็นค่าคงที่นะถ้า a เป็นค่าคงที่เราดึง a ออกมาข้างนอกได้เห็นไหมดึง a ออกมาข้างนอกได้ก็เหลือเพียงแค่อินทิเกรต dtนะอินทิเกรต dt ได้อะไรอ่ะอินทิเกรต dt ก็ได้ t ใช่ไหมฮะอินทิเกรต dt ก็ได้ t บวกค่าคงที่แต่ทีนี้อันนี้เราอินทิเกรตแบบ definite integral definite integral หมายถึงอะไรเมื่อกี้ครูก็พูดไปรอบนะแต่ไม่ได้บอกว่าเวลาเราทำโจทย์จริงเจอ definite integral เนี่ยเราจะทำยังไงใช่ไหมก็คือหลังจากที่เราอินทิเกรตได้แล้วเราแทนค่าเจ้าลิมิตบนเข้าไปในสมการลบด้วยแทนค่าด้วยลิมิตล่างเข้าไปในสมการอย่างในกรณีนี้เนี่ย a dt อินทิเกรตแล้วเราก็จะได้ at นะเราหาอินทิเกรตมาได้ได้ at เสร็จแล้วเนื่องจากว่ามันมีลิมิตอยู่ตั้งต้น t 1สุดท้าย t 2เราจะเขียนอย่างนี้ฮะ t 1 t 2แบบนี้อันนี้คือการใส่ลิมิตบนและลิมิตล่างให้แล้วมันหมายถึงอะไรการใส่ลิมิตบนลิมิตล่างหมายถึงว่าเราเอาค่าลิมิตบนมาใส่เข้าไปในสมการลบด้วยค่าลิมิตล่างใส่เข้าไปในสมการนั้นมันก็คือ at 2ลบ at 1นั่นเองนะฮะแล้วในตัวนี้ก็คือผลของการอินทิเกรตความเร็วปลาย v 2ขอโทษตั้งแต่ความเร็วต้น v 1ถึงความเร็วปลาย v 2ใช่ไหมฮะก็ได้ออกมาเป็นเทอมนี้ไอตัวหน้าอินทิเกรต dv อินทิเกรต d อะไรก็ได้ตัวนั้นนะฮะอินทิเกรต dv ก็ได้ v อินทิเกรต dt ก็ได้ t นะฮะงั้นตัวหน้าก็จะได้ v 2ลบด้วย v 1ตัวหลังก็จะได้ a คูณด้วย t 2ลบด้วย t นะฮะซึ่งสมการนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะได้มาเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นแต่ถ้าเราคิดถึงว่าเฮ้ยเราเคยเรียนมาตอนมัธยมเนี่ยนะมีสมการอยู่สมการหนึ่งที่สองลบที่หนึ่งมันหมายถึงอะไรหมายถึงเวลาที่มันใช้ในการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงเราก็ใช้ตัวทีเฉยๆใช่ไหมใช้ตัวทีเฉยๆเอคือความเร่งคูณทีเข้าไปวีสองนี่ก็คือความเร็วปลายส่วนที่ v 1ตัวนี้คือความเร็วที่มันตั้งต้นเราก็เรียกว่าความเร็วต้น
ตอนเราเรียนสมัยมัธยมเราบอกความเร็วปลายเรามักจะใช้ตัว v นะความเร็วต้นเรามักจะใช้ตัว u ก็กลายเป็น v ลบ u เท่ากับ at แล้วก็ย้ายไอ้ตัวที่เป็นลบมาอยู่อีกข้างนึงมันจะเป็นบวกซะเราก็ได้เป็นสมการ v เท่ากับ u บวกด้วย at นะคุ้นๆไหมสมการนี้คือสมการความเร่งคงที่ซึ่งเราเคยเรียนกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมนะฮะเรียนกันมาตั้งสมัยมัธยมแต่หลายคนเดี๋ยวจะเจอบางตำราที่เปลี่ยนเป็นอะไรนะความเร็วปลาย vf final velocity เท่ากับ vi ความเร็วต้นนะฮะ initial velocity บวกด้วย at หรือ a delta t อะไรก็ว่าไปหลายคนจะเจอรูปสมการหลายรูปแบบแต่ความหมายเหมือนกันนะทีนี้เมื่อกี้ไอ้ตอนที่เราดูหาระยะทางจากความเร็วเนี่ยเราก็บอกว่าพื้นที่ใต้กราฟระหว่างความเร็วกับเวลามันคือระยะทางที่เคลื่อนที่ได้พื้นที่ใต้กราฟระหว่างเวลากับความเร็วคือระยะทางที่มันเคลื่อนที่ได้แต่ตอนนี้เราได้สมการมานะแต่คล้ายๆกันนั่นก็คือพื้นที่ใต้กราฟของความเร่งกับเวลาเนี่ยพื้นที่ใต้กราฟของมันก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปนะคือความเร็วที่เปลี่ยนไปแล้วเราลองดูนิดนึงว่าถ้าความเร่งมีค่าคงที่มันก็จะเป็นเส้นนอนๆอย่างนี้เนาะนะเป็นเส้นนอนๆซึ่งมีค่าคงที่ไปตลอดทางใช่ไหมฮะเมื่อเวลาเปลี่ยนไปด้วยกับทีพื้นที่ของมันก็คืออะไรพื้นที่ก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปเดลต้า v ตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ a คูณด้วย t เพราะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าธรรมดานะก็คือเจ้า a คูณด้วย t นี่คือพื้นที่สี่เหลี่ยมตัวนี้บวกด้วยความเร็วต้นก็คืออ้อตอนตั้งต้นมันมีความเร็วเท่าไหร่ก็ค่าตัวนี้มาบวกเข้าไปนะฮะความเร็วที่เปลี่ยนเท่าไหร่ก็อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมตัวนี้นะฮะแล้วก็มีความเร็วต้นอยู่บวกเข้าไปอีกตัวนึงอ่ะแล้วระยะทางที่มันเคลื่อนที่ได้ล่ะระยะทางที่มันเคลื่อนที่ได้ในกรณีนี้ถ้าสมมติว่ามันเริ่มต้นจากหยุดนิ่งแล้วกันไอ้ระยะตั้งต้นจะได้เป็น0ไปนะฮะตั้งต้นจะได้เป็น0ไปถ้าตั้งต้นจากหยุดนิ่งมันจะเคลื่อนที่ได้ระยะเท่าไหร่นั่นก็คือเราก็จะได้เป็นพื้นที่ของความเร็วกับเวลาแล้วกราฟของความเร็วจะเป็นไงอ่ะในกรณีนี้กราฟของความเร็วก็จะกลายเป็นกราฟเส้นตรงซึ่งมีสโลปเท่ากับ a นะสโลปเท่ากับ a แล้วก็มีจุดตัดตรงนี้เท่ากับ u ความเร็วต้นนั่นเองนะมีจุดตัดเป็นความเร็วอยู่นะฮะแล้วก็ได้กราฟออกมาเป็นสโลป a นะฮะสโลปเป็น a ก็คือความเร่งยาวขึ้นไปแบบนี้อ้าวถ้าเรารู้ว่าเรามีความเร็ว v เท่ากับ u บวก at อย่างนี้แล้วนะเราจะหาระยะทางที่มันเคลื่อนที่ได้จะหายังไงก็กลับไปตั้งต้นเหมือนเดิมครับเรามีความเร็วใช่ไหมเรามีความเร็วเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของระยะทางต่อเวลา v เท่ากับ dx by dt นะฮะถ้าเราคูณเวลาเข้าไปก็จะได้เป็น dx เท่ากับ v by dt นะเหมือนที่เราเคยทำตอนแรกนะแต่ตอนนี้เราแทนเจ้า v เนี่ยซึ่งเรารู้ว่า v ตัวนี้มันมีค่าเท่ากับ u บวก at เป็นความมีความเร่งอยู่ใน v ตัวนี้นะฮะแทนค่าเจ้า v ตัวนี้ด้วย u บวก at เข้าไปอย่างนี้ก็จะกลายเป็นแล้วเรากระจายออกมานะแทนค่าเข้าไปแล้วกระจายออกมาก็จะกลายเป็น u dt บวก at dt นะแล้วก็อินทิเกรตมันเพื่อจะหาว่ามันเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่าไหร่เดลต้า x ที่มันเคลื่อนที่ไปได้จะมีระยะทางเท่าไหร่ก็อินทิเกรตมันสิครับอินทิเกรต v dtซึ่ง v ก็มี2เทอมใช่ไหม u dt บวก at dt อินทิเกรต dt ได้ไอ u ค่าคงที่นะเป็นความเร็วต้นค่าคงที่ก็ดึง u ออกมาข้างนอกได้ใช่ไหมฮะก็เหลืออินทิเกรต dt นะ u ดึงมาข้างนอกเหลืออินทิเกรต dt ก็ได้ t นะตั้งแต่ t 1ถึง t 2นะแล้วก็อินทิเกรต at dt ดึง a ออกมาข้างนอก at dt ดึง a ออกมาข้างนอกก็ได้อินทิเกรต t dt อินทิเกรต t dt ได้เท่าไหร่อินทิเกรต x กำลัง n dx ได้ x กำลัง n บวก1
ส่วนด้วย n บวก1ในกรณีนี้อินทิเกรต t dt t กำลัง1 dt นะก็จะได้เป็น t กำลัง1บวก1เห็นไหม t กำลัง1บวก1หารด้วย1บวก1ก็จะได้เป็นบวกด้วย a t กำลัง2ส่วน2 t 1ถึง t 2นะงั้นเราก็จะได้ออกมาเป็น u คูณด้วย delta t หรือคูณด้วย u delta t แล้วก็บวกด้วย a ส่วน2 t 1โทษ t 2กำลัง2ลบ t 1กำลัง2โดยทั่วไปแล้วเนี่ยสมการพวกนี้เวลาเราเจอในส่วนใหญ่ก็บอกว่าเราตั้งต้น t เท่ากับ0ใช่ไหมพอเราไปตั้งต้น t เท่ากับ0เนี่ย t 1มันก็เป็น0ไปโดยอัตโนมัตินะฮะ t 1ก็จะเป็น0ไปโดยอัตโนมัติ t 2ก็จะกลายเป็นตัว t เฉยๆนะครับเราก็จะกลับมาเป็นสมการที่เราเคยเจอกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมอีกแล้วนั่นก็คือสมการที่เรียกว่า s เท่ากับ u t บวกเศษ2 a t กำลัง2นะเมื่อเราคิดว่าเราตั้งต้นที่ t เท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้ลักษณะสมการตัวนี้ออกมาตอนเราเรียนเราก็ท่องกันมาเลยเนาะตอนเราเรียนเราก็ท่องกันมาเลยแต่ว่าเราตอนนี้เนี่ยเราพิสูจน์มันออกมาได้แล้วว่ามันมาได้ยังไงนะทีนี้ถ้าเรามาดูจากกราฟบ้างเมื่อกี้เราเขียนกราฟไปแล้วนี่ว่าอ๋อถ้าเป็นกราฟระหว่างความเร็วกับเวลาที่ความเร็วคงความเร่งคงที่เนี่ยเราก็จะได้กราฟเป็นกราฟเส้นตรงที่มีสโลปเท่ากับ a สโลปเนี่ยเท่ากับ a หรือว่าความเร่งนะครับแล้วก็จุดตัดอยู่ที่ u คือความเร็วต้นจุดตัดของมันอยู่ที่อยู่หรือว่าความเร็วต้นแล้วเรารู้ว่าระยะทางพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยคือระยะทางที่มันเคลื่อนที่ได้นะพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยคือระยะทางที่มันเคลื่อนที่ได้ดังนั้นถ้าเราหาพื้นที่ใต้กราฟของรูปภาพตรงนี้เราก็จะสามารถแบ่งพื้นที่ใต้กราฟนี้ได้เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือพื้นที่ใต้กราฟที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมพื้นผ้านี่ก็คือเจ้าตัวพื้นที่ใต้กราฟก็คือพื้นที่ใต้กราฟที่มีความสูง u แล้วความกว้าง t นะฮะ u คูณ t กับพื้นที่อีกอันหนึ่งก็คือพื้นที่รูปสีสามเหลี่ยมข้างบนสีน้ำเงินพื้นที่สามเหลี่ยมข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมซึ่งมีฐานยาว t แล้วก็สูง a t นะฮะตรงนี้พื้นที่สามเหลี่ยมเศษ1ส่วน2คูณสูงคูณฐานงั้นสามเหลี่ยมสีน้ำเงินตอนนี้นะสามเหลี่ยมสีน้ำเงินตัวนี้มันก็คือพื้นที่ของมันก็คือเศษ1ส่วน2คูณสูงก็คือ AT คูณฐานก็คือ T อีกตัวหนึ่งก็เป็น AT กำลัง2ดังนั้นระยะทางที่มันเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดตอนนี้ก็คือพื้นที่2อันนี้รวมกันก็คือ ut บวกเศษ1 2 at กำลัง2กลับไปได้เหมือนสมการเมื่อกี้เลยที่เราหาจากวิธีอินทิเกรตได้สมการเดียวกันโดยที่เราพิจารณาจากรูปพื้นที่รูปนี้นะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอย่างนี้นะฮะนี่มันจะก็คือกรณีที่เราไม่มีเวลาไม่รู้เวลานะถ้าเราไม่รู้เวลาไม่รู้เวลาเนี่ยเราจะหาคำตอบจากการที่เราไม่รู้เวลานี่ได้ยังไงถ้ารู้ความเร่งความเร่งก็คือความเร็วที่เปลี่ยนต่อเวลาใช่ไหม dv by dt นะก็คือ dv by dt ถ้าเราคูณ dx ส่วน dx เข้าไปตลอดอีกละนักคณิตศาสตร์จะบอกว่าคูณไม่ได้อะไรเงี้ยนะไม่เป็นไรเรานักฟิสิกส์ไม่ใช่นักคณิตศาสตร์นะเรานักฟิสิกส์เราก็จะบอกว่ามันคูณได้สิเราดูความหมายมันแทน dv by dt อะไรความเร็วที่เปลี่ยนต่อเวลาใช่ไหมเราคูณด้วยระยะที่มันเคลื่อนที่ได้หารด้วยระยะที่มันเคลื่อนที่ได้ซึ่งก็คือ1ถูกไหม dx ส่วน dx ซึ่งก็คือ1นะคูณด้วยระยะที่มันเคลื่อนที่ได้หารด้วยระยะที่มันเคลื่อนที่ได้แล้วเราก็จัดรูปอันใหม่นิดนึงปุ๊กกิ๊กนิดนึงสลับที่เราก็จะได้dx ส่วนด้วย dt ระยะที่เคลื่อนที่ได้ต่อเวลาแล้วก็
ความเร็วที่เคลื่อนที่เปลี่ยนไปต่อระยะที่มันขยับไปก็มีความหมายอ่ะมันก็มีความหมายอยู่ในตัวนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือ dx โทษนิ้วไปโดนนะฮะตัว dx ส่วน dt ตัวนี้มันก็คือความเร็วนั่นเองคือตัว v นั่นเองส่วนตัวหลังปล่อยไว้งั้น v dv ส่วน dx ก็ปล่อยไว้อย่างนั้นงั้นในเจ้าตัวนี้เหลือเป็นแค่ตัว v ใช่ไหมฮะเหลือเป็นแค่ตัว v งั้นสมการของเราตอนนี้มันก็จะกลายเป็น a นะเขียนใหม่นิดนึงนะ a ก็เท่ากับ v dv ส่วนด้วย dxใช่ไหมก็เป็นสมการที่จับรูปมาจากตรงนี้ทีนี้ถ้าเรา dx คูณตลอดทั้งซ้ายทั้งขวาเอา dx คูณตลอดนะฮะ dx คูณตลอดสิ่งที่เราได้ตอนนี้ก็คือ a คูณด้วย dx นะย้าย dx ขึ้นไปคูณเนาะย้าย dx มาคูณก็จะได้เป็น a คูณด้วย dx มีค่าเท่ากับ v คูณด้วย dv นะตอนนี้เราก็สามารถใส่เครื่องหมายอินทิเกรตได้ละอินทิเกรตเข้าไปได้ละนะด้านซ้าย a มีค่าคงที่ใช่ไหมฮะ a มีค่าคงที่ก็ดึงมันออกมาข้างนอกนะด้านขวาเป็นอินทิเกรต v dv ก็ใส่ลิมิตไปนะจะได้ไม่งงนะฮะลิมิตก็คือด้านซ้ายนี่ก็ตั้งแต่ x 1ถึง x 2นะฮะ x 1ถึง x 2อินทิเกรต dx ก็ได้อะไรอินทิเกรต d อะไรก็ได้ตัวนั้นอินทิเกรต dx ก็ได้ x อินทิเกรต d แมวก็ได้แมวนะฮะอินทิเกรต dx ก็ได้ x งั้นตัวนี้ก็ได้คำตอบมาคือ x นะฮะซึ่งก็กลายเป็น ax ลิมิต x 1ถึง x 2อย่างนี้นะส่วนตัวหลังอินทิเกรต v dv อินทิเกรต v dv ได้อะไรก็เข้าข่ายเมื่อกี้นี้เนาะอินทิเกรต x กำลัง n dx นะฮะได้ x กำลัง n บวก1ส่วน n บวก1งั้นก็คือ v กำลัง1 dv อินทิเกรตแล้วก็ได้ v กำลัง2ส่วน2งั้นตัวหลังก็จะได้เป็น v กำลัง2ส่วน2ตั้งแต่ v 1ถึง v 2นะฮะตั้งแต่ v 1ถึง v 2งั้นสมการของเราก็จะได้เป็นอะไรนะ a delta x ก็คือจาก x 2ถึง x 1ตัวหลังนี้ก็จะได้เป็น v 2กำลัง2ลบ v 1กำลัง2ส่วน2นะ ซึ่งเราก็เคยเรียนอย่างที่บอกเราเคยเรียนสมัยมัธยมเนี่ย v 2คือความเร็วปลาย v 1คือความเร็วต้นความเร็วปลายแล้วใช้ตัว v ความเร็วต้นใช้ตัว u เห็นไหม x 2ลบ1ก็คือระยะที่มันเคลื่อนที่ได้เราก็ใช้เป็นตัว s นะนี่ก็คือตัว s เห็นไหมตัวนี้ก็เป็น v กำลัง2ความเร็วปลายลบด้วยความเร็วต้นอย่างนี้เอา2คูณตลอดนะเอา2คูณตลอดนะก็จะได้เป็น 2as ก็มีค่าเท่ากับ v กำลัง2ลบ u กำลัง2จัดรูปนิดนึงนะจัดรูปนิดนึงก็จะได้กลับมาเป็นสมการที่เราเคยจำมาอีกหนึ่งสมการเนาะ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก 2as แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันมาได้ยังไงใช่ไหมฮะเรารู้แล้วมันมาได้ยังไงทีนี้สมการ3สมการเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเรียกว่าอะไรเอามาใช้เลยหยิบมาใช้เลยนะครับโดยที่ก็ไม่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า take it for granted หยิบมาใช้เลยโดยที่ไม่สนใจว่ามันคืออะไร อย่างในกรณีของในกรณีของการตกนะการตกเนี่ยเราก็บอกว่าการตกวัตถุที่มันตกลงมา
สู่พื้นโลกเนี่ยมันมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเห็นไหมฮะมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกความเร่งที่ว่านี้ก็เรียกว่าเป็นค่า g นะมาจากคำว่า gravitational นะก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับแล้วเราก็ปล่อยมันตกลงมาทีนี้เรารู้แล้วว่าเฮ้ยในเมื่อเราปล่อยให้ระยะให้มันตกลงมาเนี่ยนะมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราปล่อยเริ่มปล่อยจากหยุดนิ่งอยู่เท่ากับศูนย์เนี่ยนะมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเวลาผ่านไปความเร็วในแต่ละขณะมันก็มีค่าเท่ากับ u บวกด้วย gt มันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นยิ่ง t มากมันก็มากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับถ้า u เป็นศูนย์ก็คือเวลานานเท่าไหร่มันก็เร็วขึ้นเท่านั้นแต่ระยะทางมันไม่ได้เร็วขึ้นกำลังหนึ่งไอ้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นกำลังหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมระยะทางมันเพิ่มขึ้นกำลังสองถูกไหมฮะระยะทางเพิ่มขึ้นกำลังสองมันมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งสอง gt กำลังสองมันค่อยๆขยับขึ้นนะฮะค่อยๆขยับขึ้นอย่างนี้นะซึ่งสมการตรงนี้แหละครับที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับมันนิดนึงเพื่อตีความหมายของมันออกมาเราลองถามคำถามสั้นๆง่ายๆนะครับคำถามง่ายๆเร็วๆนิดนึงเราช่วยกันตอบนิดนึงว่าถ้าเราโยนวัตถุลงมาจากตึกสูงเนี่ยถ้าเราโยนวัตถุลงมาจากตึกสูงและคิดว่าไม่มีแรงต้านอากาศข้อใดข้อไหนที่คิดว่ามันถูกถ้าใครไม่มีโทรศัพท์ใกล้มือเข้าไปในแชทแล้วก็กดในแชทได้นะฮะกดคำตอบในแชทได้ข้อแรกวัตถุจะตกลงมาด้วยตาเร็วคงที่เสมอถ้าตึกสูงขึ้น2เท่าจะใช้เวลาในการตกเพิ่มขึ้น2เท่าด้วยไม่ว่าวัตถุจะมีมวลเท่าไหร่ใช้เวลาในการตกถึงพื้นเท่ากันถ้าตึกสูงขึ้น2เท่าจะมีความเร็วเมื่อถึงพื้นเพิ่มขึ้น2เท่าด้วยต้องนึกถึงสมการที่ว่าเมื่อกี้นี้นะฮะนึกถึงสมการที่เราว่าเมื่อกี้3สมการ v เท่ากับ u บวก at นะฮะ s กับ ut บวก2 at กำลัง2แล้วก็ v สแควร์เท่ากับ u สแควร์บวก2 as ครูเน้นว่าไม่มีแรงต้านนะฮะไม่มีแรงต้านหมายถึงว่ามันก็เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ g ลงมาเรื่อยๆโดยที่ถ้ามีแรงต้านเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องถ้ามีแรงต้านแล้วมันจะมีลักษณะเป็นยังไงเอาละเกือบร้อยคนตอบมาประมาณร้อยคนนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะส่วนใหญ่ตอบเป็นข้อ3ไม่ว่าวัตถุจะมีมวลเท่าไหร่เวลาในการตกถึงพื้นจะเท่ากันนะฮะสมการการเคลื่อนที่เมื่อกี้ไม่มีมวลอยู่ข้างในนั้นเลยดังนั้นเนี่ยไม่ว่ามวลเท่าไหร่ครับสมการใช้สมการเดิมดูคำตอบนะฮะดูผลโหวตไหมจะเรียกว่าผลโหวตไม่ดีมันอ่านลำบากนิดนึงนะตัวมันเล็กเวลาตั้งคำตอบยาวๆแล้วตัวมันเล็กแต่ว่าเราดูในโทรศัพท์เราจะเห็นใช่ไหมตรงนี้จะใหญ่อยู่นะฮะคำตอบที่ถูกก็คือเจ้าข้อ3นี่แหละไม่ว่าวัตถุจะมีมวลเท่าไหร่จะให้เวลาตกการตกถึงพื้นเท่ากันข้อแรกเนี่ยผิดเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความเร่งไงการที่มีความเร่งคงที่ความเร่งคงที่หมายถึงอะไรความเร็วเปลี่ยนด้วยอัตราคงที่ความเร็วเปลี่ยนก็คือความเร็วไม่คงที่อัตราเร็วก็ต้องไม่คงที่สิครับ
นะงั้นข้อแรกไม่ใช่นะไอ้คำว่าไม่มีแรงต้านนั้นหมายถึงว่าความเร็วคงที่ไอ้ความเร่งมันคงที่มันไม่มีความเร่งจากตัวอื่นไงฮะไม่มีความเร่งจากตัวอื่นอันที่2ถ้าตึกสูง2เท่าจะใช้เวลาในการตกเพิ่มขึ้น2เท่าด้วยอันนี้ก็จากสมการง่ายๆเลยนะ s กับ ut บวกถึง 2a กําลัง2เราเห็นว่าตัวหนึ่งมัน s มันกำลัง1ใช่ไหม t มันกำลัง2งั้นถ้า s มันเพิ่มขึ้น2เท่า t จะเพิ่มขึ้น2เท่าหรือเปล่าไม่ใช่เพราะถ้า t เพิ่มขึ้น2เท่า s ต้องเปลี่ยนเป็น4เท่างั้น t เพิ่มขึ้นแค่รูท2นะงั้นข้อนี้ไม่ใช่นะครับข้อ3เนี่ยมันที่บอกไปแล้วว่าสมการเราไม่มีมวลดังนั้นข้อ3นี่คือข้อที่ถูกต้องซึ่งส่วนใหญ่ก็จะตอบข้อนี้กันข้อสุดท้ายถ้าตึกสูงขึ้น2เท่าจะมีความเร็วเมื่อตกถึงพื้นเพิ่มขึ้น2เท่าด้วยอันนี้ดูสมการv กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as u เป็น0ใช่ไหมก็จะได้ด้านหนึ่งเป็น v กำลัง s กำลัง1ดังนั้นถ้าตึกสูงขึ้น1เท่า v เพิ่มขึ้นรูท2นะ v ก็จะเพิ่มขึ้นรูท2นี่ก็ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าตึกสูงขึ้น2เท่าต้องเพิ่มขึ้นรูท2เท่านะก็แล้วก็ตอบกันได้โอเคนะก็ถือว่าถือว่าได้ใช้ความคิดกันพอสมควรนะฮะก็คนที่ตอบอัตราเร็วคงที่เสมอเนี่ยก็คงโดนหลอกจากคำว่าไม่มีแรงต้านนะจริงๆแล้วไม่มีแรงต้านหมายถึงลงมาด้วยความเร่งคงที่นะฮะ เอาละดูโจทย์เล่นๆกันนิดนึงนะดูโจทย์เล่นๆกันนิดนึงถ้าวัตถุอยู่นิ่งทำให้เกิดความเร่ง 2t เมตรต่อวินาทีกำลัง 2เมื่อ t เป็นเวลาหน่วยเป็นวินาทีจงหาความเร่งความเร็วและการกระจัดเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ไปได้นาน5วินาทีอ้าวอันนี้เนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยเขาบอกความเร่งมา a เท่ากับ 2t ถ้าเราจะหาความเร่งก็ไม่ยากเนาะก็แทนค่า5ลงไป a ที่ก็มีค่าเท่ากับแทนค่า5ลงไปในสมการ5คูณ2ได้10เมตรต่อวินาทีโอ้ง่ายๆเนาะง่ายเนาะถ้าหาความเร็วความเร็วทำไง v เท่ากับ u บวก at บอกเริ่มต้นอยู่นิ่งงั้นอยู่ก็เป็น0นะอยู่ก็เป็น0แบบเพิ่มต้นอยู่นิ่ง a ก็มีค่าเท่ากับ 2t ก็จะมีค่าเท่ากับ 2t กำลัง 2แทนค่า t เข้าไปด้วย5 5ยกกำลัง 2ได้25 25คูณ2ได้50ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่เพราะอะไรสมการนี้สมการสำหรับความเร่งคงที่สมการนี้เป็นสมการสำหรับความเร่งคงที่แล้วความเร่งมันคงที่ที่ไหนแล้วครับท่านนะความเร่งมันเปลี่ยนต่อเวลาดังนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือย้อนกลับไปตั้งต้นนะย้อนกลับไปตั้งต้นนะ dv เท่ากับ a dt a คือ 2t dtแล้วเราถึงจะหา v ในเวลาใดๆออกมาได้ก็คืออินทิเกรต 2t dt นะอินทิเกรต 2t dt นั่นก็คืออะไร2อินทิเกรต t dt ได้ t ส่วน2 t กำลัง2ส่วน2 2ตัด2ไปก็เป็น t กำลัง2บวกค่าคงที่โทษทีบวกค่าคงที่4ตัวหนึ่งอันนี้คือการอินทิเกรตแบบ
indefinite integral integrate แบบไม่มีจุดตั้งต้นไม่มีจุดสุดท้ายนะเราต้องบวกค่าคงที่แล้วค่าคงที่นี้จะหาจากไหนเราต้องไปย้อนกลับไปอ่านโจทย์นิดนึงโจทย์บอกว่าวัตถุอยู่นิ่งวัตถุอยู่นิ่งวัตถุอยู่นิ่งหมายถึงอะไรเขาบอกใบ้ๆมาว่าอ๋อถ้า t เท่ากับ0ความเร็วเป็น0ไงบอกใบ้มาว่าถ้า t เป็น0ความเร็วเป็น0นั่นก็คือว่าค่า v ก็ต้องเป็น0ตามไปด้วยนึกออกมั้ยงั้นถ้าเราแทนค่า t เท่ากับ0ตัวนี้0เนาะ v ก็จะเป็น0 0บวก c ได้0 c ก็คือ0ดังนั้นเราก็สามารถเขียนได้ว่าอ๋อความเร็วที่เวลาใดๆตอนนี้นะมีค่าเท่ากับ t กำลัง2บวก0ซึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะเอาละถ้าอย่างนั้นถ้าในกรณีนี้ v ที่5วินาทีมันก็จะมีค่าเท่ากับ5ยกกำลัง2เมตรต่อวินาทีสุดท้ายเขาถามการกระจัดเอาละรู้แก้วแล้วเฮ้ย a แม่งไม่คงที่เว้ย a ไม่คงที่ใส่สมการเดิมของเราไม่ได้แล้ว s เท่ากับ u t บวก2 a t กำลัง2นี่ใช้ไม่ได้แล้วต้องมาหาใหม่หาจากไหน ds นะเท่ากับ v dt v คืออะไร t กำลัง2 dt อินทิเกรตไปได้ sเท่ากับอะไร t อินทิเกรต t กำลัง3ให้โทษ t กำลัง2นะอินทิเกรต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  t กำลัง2 dt ก็ได้ t กำลัง3ส่วน3บวกค่าคงที่ตัวหนึ่งอะไรไม่รู้นะค่าคงที่ตัวนี้ก็คือตัวที่เป็นจุดตั้งต้นซึ่งโจทย์เขาไม่ได้บอกมาว่ามันตั้งต้นอยู่ตรงตำแหน่งไหนแต่โจทย์เขาก็ไม่สนใจว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนเขาถามการกระจัดการกระจัดก็หมายถึงว่าได้จุดปลายคำนวณมาได้เท่าไหร่ลบด้วยจุดตั้งต้นไปนะลบด้วยจุดตั้งต้นไปดังนั้น s หรือว่าการกระจัดที่5วินาทีมันก็มีค่าเท่ากับ5ยกกำลัง3ส่วน35ยกกำลัง3ได้เท่าไหร่วะ125ส่วน3นะ125ส่วน3ก็จะได้40 40เท่าไหร่วิ 41.67 เมตรนะฮะก็นี่ก็เป็นวิธีหาครับข้อนี้เนี่ยนะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะใจร้อนเนี่ยจะใจร้อนจำสมการความเร่งคงที่มา v เท่ากับ u บวก at s เท่ากับ s เท่ากับ u t บวก2 at กำลัง2จำสมการตัวนั้นมาแล้วพอถึงเวลาโจทย์บอกความเร่ง a เท่ากับ2 t แทนค่าแม่งเลยนะฮะก็ผิดหมดนะครับผิดหมดงั้นถ้าเจออย่างนี้เจอความเร่งซึ่งมันไม่เป็นค่าคงที่ใช้สมการความเร่งคงที่ไม่ได้นะใช้สมการความเร่งคงที่ไม่ได้ต้องใช้สมการที่เป็นความเร็วความกับเวลาขึ้นกับระยะทางอะไรนะต่อไปลองดูกรณีอื่นบ้างความเร่งวัตถุที่เคลื่อนที่ตามแกน x คือ ax เท่ากับ4x ลบ2เมตรต่อวินาทีกำลัง2กำหนดให้ความเร็วของวัตถุที่จุดตั้งต้นเป็น10เมตรต่อวินาทีจงหาความเร็วที่ตำแหน่งใดๆมาแปลกงานนี้หาความเร็วที่ตำแหน่งใดๆอันนี้ไม่ได้บอกเวลาแล้วเขาไม่สนเวลาด้วยเห็นไหมเขาไม่สนเวลาด้วยงั้นถ้าเขาไม่สนเวลาทำไงเนี่ยทำกลับไปตั้งต้นเหมือนตอนที่เราทำในสมการสุดท้ายอ่ะนะฮะสมการที่3อ่ะทำได้ไหมพิสูจน์สมการที่3เมื่อกี้เนี่ยนะฮะเพราะว่ากลับไปตั้งต้นลักษณะเดียวกันนั่นก็คือ a เท่ากับ
dv ส่วน dt ใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีเวลาก็มาเกี่ยวข้องเนี่ยใช่ไหมฮะไม่มีเวลาก็มาเกี่ยวข้องมีแต่ระยะทางก็คูณ dx ส่วน dx เข้ามานะก็เป็น v dv ส่วน dx นะ v dv ส่วน dx ก็มีค่าเท่ากับ 4x ลบ2จับ dx คูณตลอดจับ dx คูณตลอดนะเอา dx คูณเข้าไปตลอดก็จะได้เป็น v dv เท่ากับ 4x ลบ2 dx นะมาแล้วนะด้านซ้ายมี v dv อินทิเกรตละด้านขวามี x dx อินทิเกรตได้เหมือนกันอินทิเกรต v dv ได้อะไร v กำลัง2ส่วน2นะฮะบวกค่าคงที่ก็แล้วกันบวกขอบวกไว้ข้างหน้าได้นะขอบวกไว้ข้างหน้าตัวหลังอินทิเกรต 4x dx นะอินทิเกรต 4x dx ก็ได้อะไร 4x กำลัง2ส่วน2นะฮะก็จะกลายเป็น 2x กำลัง2บวกตอนนี้ลบนะลบ 2dx อินทิเกรต 2dx ก็คือลบ 2x ได้ละปัญหาของเราอยู่ตรงตัว4เราจะรู้ค่า4ได้ยังไงอะไรคนบอกว่าทำไมด้านอินทิเกรต x อาจารย์ไม่บวกค่าคงที่เข้าไปเลยล่ะไม่มีค่าคงที่เลยเหรอค่าคงที่ตัวนี้เขาเรียกว่าค่าคงที่ใดๆแล้วก็ arbitrary นะฮะค่าคงที่ใดๆหรือว่า arbitrary เพราะนั้นถ้าเราบวกด้านซ้ายมันมีค่าคงที่อยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมตอนที่เราอินทิเกรตความเร็วนะฮะด้านซ้ายมีค่าคงที่อยู่แล้วด้านขวาก็มีค่าคงที่อีกเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ไม่แปลกเพราะอะไรเพราะค่าคงที่มันก็ย้ายข้างไปลบไปข้างที่ข้างหนึ่งไปรวมกับค่าคงที่อีกข้างหนึ่งได้ใช่ไหมฮะค่าคงที่บวกค่าคงที่ก็ได้ค่าคงที่ไงค่าคงที่บวกค่าคงที่บวกค่าคงที่ก็ได้ค่าคงที่ค่าคงที่หนึ่งนั้นครูก็ไม่จำเป็นต้องเขียนค่าคงที่ทุกตัวนะเอาตัวเดียวก็พอนั้นเนื่องจากทุกตัวมันสามารถเอามารวมกันได้อยู่แล้วนะทีนี้โจทย์เขาบอกงี้ครับบอกว่ากำหนดให้ความเร็วของวัตถุที่จุดเริ่มต้นเป็น10เมตรต่อวินาทีนั่นหมายถึงอะไรถ้าเราแทนค่าที่จุดเริ่มต้นแทนค่า x เท่ากับ0นะถ้าเราแทนค่า x เท่ากับ0เข้าไปเราจะได้ v เป็น10เมตรต่อวินาทีใช่ไหมฮะครูขอแทนตรงนี้แล้วกันเนาะดังนั้นถ้าเราแทนค่าเข้าไปก็ได้10ยกกำลัง2ส่วน2บวก c นี่ด้านสมการด้านซ้ายนะได้10ยกกำลัง2ส่วน2บวก c ด้านขวา x ที่จุดเริ่มต้นคือ x ที่0 2 0ยกกำลัง2ก็ได้0ลบด้วย0ด้านซ้ายก็จะเป็น0ด้านไอ้ด้านขวาก็จะเป็น0ทั้งหมดนะฮะด้านซ้ายก็จะเป็น10กำลัง2ส่วน2ก็คือ100ส่วน2ได้50นะงั้นในกรณีก็หาตัว4มาได้4ก็มีค่าเท่ากับลบ50งั้นสมการของเราก็จะเขียนได้ว่าอ้อ v กำลัง2ส่วน2บวก50เท่ากับ 2xกำลัง2ลบ x ก็ได้นี่นะทีนี้ก็ได้เนาะดึง x กลับมาข้างนอกก็ได้ก็เป็น 2x แล้วก็ x ลบ1ก็ได้อ่ะกระจายกันออกมันก็ได้ดูง่ายๆหน่อยนะฮะ งั้นถ้าเขาจะหาความเร็วที่ตำแหน่งใดๆต้องทำไงก็ย้ายโทษ c เท่ากับลบ50ลูกอันนี้เป็นลบ50ไม่ใช่บวก50ลบฮะลบนะเอา2คูณตลอดนะ2คูณตลอดก็ได้ v กำลัง2ลบถึง100เท่ากับ 4x เห็นไหมเอา2คูณตลอดนะฮะแล้วย้าย100มาข้างนี้ก็จะได้เป็น v กำลัง2เท่ากับ100นะฮะบวกด้วย 4x
x ลบ1เราก็จะได้ v ออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ square root 100บวก4จริงจริงไม่ต้องจัดรูปจะง่ายกว่าปล่อยไว้เป็น 4x กำลัง2ลบลบ 4x ก็จะถอดสแควร์รูทได้ง่ายนะฮ ะก็จะกลายเป็น10อะไรวะ10บวก2นะฮะ10บวก 2x ยกกำลัง2ก็ได้ความเร็วที่ตำแหน่งใดๆออกมาละนะฮะได้ความเร็วที่ตำแหน่งใดๆออกมาทำต่อเองก็ได้ไปกระจายต่อเองก็ได้นะครับคิดว่าการกระจายนี้ก็คงอาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่ได้มาถึงตำแหน่งนี้นี่ก็เหลือคณิตศาสตร์แล้วนะครับฟิสิกส์ของเราเนี่ยมันจบไปตั้งแต่ประมาณเราตั้งสมการนะฮะฟิสิกส์ของเราเนี่ยตรงเนี้ยถือว่ายังเป็นฟิสิกส์อยู่นะครับตรงนี้อินทิเกรตออกมาเป็นคณิตศาสตร์นะแต่ผลสุดท้ายพอเรามาแทนค่าด้วย initial condition อะไรอย่างนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นฟิสิกส์ครูจะดูว่าเราจะได้เข้าใจฟิสิกส์มากน้อยแค่ไหนครูก็จะดู2จุดด้วยกันจุดแรกคือตั้งสมการมาได้ไหมตั้งออกมาเสร็จแล้วเราหาค่าคงที่ต่างๆเหล่านี้จากสิ่งที่โจทย์มันให้มาได้ไหมนะนี่คือ2จุดใหญ่ๆที่เราจะได้คะแนนนี่ก่อนมั้ยเราไม่ได้ไปดูเฮ้ยคุณอินทิเกรตมาการอินทิเกรตต้องถูกต้องอะไรแบบนี้นะอินทิเกรตผิดบางทียังมาตีความต่อด้วยความหมายของทางฟิสิกส์ได้เนี่ยผมก็ยังบางทีก็ยังให้อยู่นะทีนี้ถ้ามันโจทย์มันยากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะต้องมีการตีความมันบอกว่าตีความหมายแล้วกันนะฮะถ้าวัตถุเคลื่อนที่ตามแกน y โดยกำหนดให้มีความเร่ง at เท่ากับ5 sin omega t omega มีค่าเท่ากับ 0.7 เรเดียนต่อวินาทีอันนี้คือความเร่งขึ้นกับเวลาถูกมั้ยฮะความเร่งขึ้นกับเวลาแล้วโจทย์บอกต่อมาว่าเมื่อเวลา t เท่ากับ0วัตถุอยู่ที่2เมตรมีความเร็วลบ5เมตรต่อวินาทีแล้วความเร็วที่เวลาใดๆจะมีค่าเท่าไหร่ระยะทางที่เวลาใดๆจะมีค่าเท่าไหร่การกระจัด4วินาทีแรกมีค่าเท่าไหร่และระยะทางที่เคลื่อนที่ได้4วินาทีแรกอันนี้จะยาวนะข้อนี้จะยาวก็เดี๋ยวไว้มาทำข้างหน้าแล้วกันวันพฤหัสนะฮะไว้มาตอบวันพฤหัสนี่มัน6โมงแล้วจะ6โมงแล้วนะครับโอเคก็วันนี้พักไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะและใครจะลองไปทำเล่นก่อนก็ได้นะไปลองทำข้อนี้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันพฤหัสมาดูกันว่าเป็นยังไงอาจารย์คะครับผมพอดีทำเรื่องเพิ่มหน่วยกิตวิชานี้ค่ะไปค่ะแล้วทางคณะยังทำเรื่องให้ไม่เสร็จแล้วแบ็กบอร์ดมันยังไม่ขึ้นเลยจะรบกวนอาจารย์ให้เพิ่มชื่อเข้าแบ็กบอร์ดก่อนได้ไหมคะได้ไปเม้นไว้ในเม้นเข้ามาในแชทคงไม่ทันเนาะเดี๋ยวกูจะลบไปมาเดี๋ยวปิดไปเดี๋ยวแชทมันจะหายป่ะเอาไปเม้นไว้ใน Facebook ได้ไหมได้ค่ะขอบคุณนะไอ้อันที่มีปัญหาอะไรก็ไปเม้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวกูไปเติมให้กูจะเติมเข้าแบล็คบอร์ดไว้ให้นะครับไม่มีปัญหานี้เติมให้ได้คนที่ลงทะเบียนที่หลังลงถึงแม้ว่าจะลงสำเร็จไปแล้วแต่ยังไม่มีชื่อในแบล็คบอร์ดก็เป็นไปได้เพราะว่าอย่างที่ครูบอกว่าเขาจะเติมไม่ได้เติมให้ตลอดเนาะไม่ได้เติมให้ทันทีทันใดที่เราลงทะเบียนสำเร็จนะครับเขาก็จะเติมเป็นระยะช่วงหนึ่งก็จะเติมทีหนึ่งครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากี่วันเติมทีนะเท่าที่เคยถามก็คือสัก 2-3 วันก็จะเติมทีหนึ่งแต่จากที่เคยเจอเนี่ยบางทีก็ต้องรอหมดอาทิตย์อะไรเงี้ยหรือ2อาทิตย์ถึงจะเติมให้ดังนั้นถ้าใครยังไม่มีชื่อนะครับมาเม้นไว้ก่อนเลยเดี๋ยวกูเติมให้เลย
นะอันนี้ไม่มีปัญหาในแบล็คบอร์ดคือเติมให้ได้อยู่แล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็6โมงละนะวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ